สวัสดีครับนี่คือ NCP 101 Tutorial วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการเติมเงินเข้าสู่ระบบ NCP กันครับโดยมีช่องทางการเติมเงินที่หลากหลายและสะดวกด้วยขั้นตอนง่ายๆดังนี้เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ NCP แล้วให้คลิกที่ Billing ที่แถบด้านซ้ายมือของจอครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระลงไปในช่อง Payment โดยการชำระเงินขั้นต่ำจะเริ่มต้นที่300บาทและจากนั้นคลิกปุ่ม Pay ครับระบบจะพาไปที่หน้า Payment และจะแสดงยอดเงินที่ต้องชำระซึ่งเป็นยอดรวมภาษีแล้วครับผู้ใช้งานสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินที่สะดวกได้ดังต่อไปนี้ QR Payment เพียงสแกน QR Code ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือของผู้ใช้งานซึ่งเป็นช่องทางที่เราแนะนำเพราะสะดวกง่ายและรวดเร็วครับ Bank Transfer สำหรับการโอนชำระเงินปกติผู้ใช้งานสามารถเลือกธนาคารที่ต้องการโอนได้หลังจากโอนเงินแล้วให้ทำการส่งรูปสลิปหลักฐานการโอนเงินด้วยนะครับง่ายๆโดยส่งรูปหลักฐานการโอนเงินได้ที่ปุ่ม Payment Transfer ระบบจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินภายใน30นาทีและจะแจ้งผลให้ผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นอกจากนี้เรายังมีช่องทางการชำระเงินผ่านเครดิตหรือเดบิตการ์ดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอาลีเพย์และ Rabbit LINE Pay ให้เลือกอีกด้วยครับในวิดีโอนี้เราจะเลือกชำระเงินแบบ QR Payment ครับจากนั้นกดปุ่ม Pay หากผู้ใช้งานต้องการใบกำกับภาษีสามารถยื่นคำขอได้โดยการคลิกที่ช่อง Request for Payment Receipt และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่าที่อยู่ที่ต้องการรับใบกำกับภาษีต่างกับที่อยู่ที่เคยบันทึกไว้ในระบบให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง Delivery Address Same as Company Address ออกและกรอกที่อยู่ใหม่ที่ต้องการรับใบกำกับภาษีลงไปจากนั้นคลิกที่ช่อง Agree to the Payment Refunds และกดปุ่ม Confirmเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินตามวิธีการชำระเงินที่ได้เลือกไว้ครับและเมื่อชำระเงินตามขั้นตอนแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้งานระบบ NCP ได้แล้วครับหากผู้ใช้งานต้องการดูยอดเงินคงเหลือสามารถดูได้ที่ตรงนี้ครับในส่วนนี้จะแสดงกราฟเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้าและทางด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นยอดใช้จ่ายปัจจุบันส่วนทางด้านขวาจะเป็นค่าใช้จ่ายของทั้งเดือนที่คำนวณจากยอดใช้จ่ายปัจจุบันครับผู้ใช้งานสามารถกรอกโค้ด Voucher ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆของ NCP ได้ที่ตรงนี้เลยครับส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดประวัติการชำระเงินของผู้ใช้งานนอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานทรัพยากรของเดือนปัจจุบันได้ที่ด้านล่างนี้ครับและสามารถดูการใช้งานย้อนหลังของเดือนที่ผ่านมาได้ที่ด้านขวามือครับ